ที่ทำไปเพราะบันดาลโทสะไม่ได้ตั้งใจคือเกิดอารมณ์ชั่วรูปไม่เกี่ยวกับพวกการเมืองหรืออะไรทั้งนั้นไม่ได้คิดอะไรอ่ะคือว่าไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นเลยพวกเกี่ยวกับการเมืองหรืออะไรเห็นเด็กเห็นเด็กนั่งอยู่เฉยดูเพลงชาติขึ้นแล้วถามเด็กว่าคนไทยไหมอะไรแค่นี้เองค่ะแต่ว่าไม่คือเกิดอาการบันดาลโทสะจริงๆขอโทษจริงๆขอโทษคนสื่อมวลชนทุกคนด้วยค่ะถามเด็กว่าคนไทยหรือเปล่าไอ้หนูคนไทยหรือเปล่าลูกน้องบอกว่าไงครับเด็กก็ตอบว่าทำไมล่ะป้าเป็นสิทธิถูกงมาก้าวไก่สิทธิอะไรของเขาก็เลยบอกอ้าวแล้วหนูใส่ชุดนักเรียนแล้วทำไมไม่ลุกขึ้นล่ะเราร้องถามว่าแล้วป้าแล้วป้านะมายุ่งอะไรด้วยล่ะแล้วป้าจะป้ามีไม่ป้าทำขายของไปนั่นก็คือมาโหก็เลยเข้าไปทำร้ายน้องเขาบอกป้าไหมว่าเป็นประจำเดือนอะไรฮะไม่ได้บอกค่ะไม่รู้ค่ะป้าได้ถามไหมครับว่าน้องถามสาเหตุไหมครับว่าทำไมถึงไม่ลุกก็เห็นน้องเขานั่งอยู่ใช่ไหมใช่จ้ะถ้าไปเจอให้เฉยว่าทำไมไม่เห็นกันชุดนักเรียนใช่จ้ะแล้วมีท่าทางเหมือนคนแบบปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยไม่สังเกตไม่ได้สังเกตค่ะ